ป้ายหยุดรถไฟระบุชื่อสถานีบ้านกล้วยและสถานีราชบุรีนี้ตั้งอยู่บนสะพานจุฬาลงกรณ์อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยในสมัยรัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้สร้างทางรถไฟสายใต้จากสถานีรถไฟบางกอกน้อยไปถึงสถานีรถไฟเพชรบุรีนั้นได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองสำหรับทั้งรถยนต์และรถไฟด้วยต่อมาในพุทธศักราช2444หรือรัตนโกสินทร์ศก120ทรงเสด็จเปิดพร้อมพระราชทานนามว่าสะพานจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันสะพานจุฬาลงกรณ์มีสถานะเป็นเพียงสะพานรถไฟโดยมีสะพานธนรัฐที่สร้างเคียงคู่กันเป็นสะพานสำหรับรถยนต์สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน